็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่16นะครับหรือบางท่านเรียกเหรียญแม่ชีละไมนะครับหัวสระโอนะครับหางสระโอต้องไม่กระดกขึ้นมานะครับถ้าหางสระโอกระดกขึ้นมาเก๋นะครับด้านซ้ายมือของเราให้ดูบริเวณนี้นะครับช่วงตรงหัวไหล่นะครับผ่านนี่นะครับยึดขึ้นมาจุดนะครับข้างล่างนะครับอิงจุดนะครับบริเวณนี้นะครับคำว่าอาจารย์นะครับช่วงยอยักษ์นี่นะครับยึดขึ้นมาดูนะครับสวัสดีทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมก้างนาโคนะครับนี่ครับเป็นเหรียญยุคต้นๆของพระอาจารย์ฟั่นนะครับที่ถูกบรรจุไว้ในธรรมเนียบนะครับธรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่16นะครับหรือบางท่านเรียกเหรียญแม่ชีละไมนะครับลักษณะเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรูปทรงไข่นะครับเป็นเหรียญรูปทรงรูปไข่นะครับมีขนาดองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับนิ้วมือของเรานะครับนี่นะครับองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพิมพ์ทางด้านหน้านะครับพิมพ์ทางด้านหน้าเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นหันข้างมาทางซ้ายมือของเรานะครับครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับข้างล่างระบุพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพิมพ์ทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังตรงนี้ระบุนะครับ20สิงหาคม2514นะครับตรงกลางเป็นอักขระคาถานะครับทางล่างนะครับระบุชนมายุครบ72ปีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างถวายโดยแม่ชีละไมนะครับแจกในงานครบรอบอายุ72ปีของพระอาจารย์ฟั่นนะครับวันที่20สิงหาคมพ.ศ.2514นะครับสำหรับเนื้อที่จัดสร้างนะครับเท่าที่พบเจอก็มีเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองกะไหลทองนะครับเท่าที่พบเจอนะครับสำหรับวิธีดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับระดับแรกนะครับพิมพ์ทรงมาก่อนนะครับหน้าตาพิมพ์ของพระอาจารย์ฟั่นต้องเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของพระอาจารย์นะครับลักษณะครับเส้นสายนะครับตัวหนังสือนะครับนะครับมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับ1จุดนะครับตรงใต้ปากตรงนี้นะครับมีเนื้อเกินตรงนี้1จุดนะครับอีก1จุดนะครับมีเนื้อเกินนะครับตรงใบหูนะครับตรงนี้นะครับหลังใบหูตรงนี้ครับมีเนื้อเกินตรงนี้1จุดนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ใช้ดูนะครับดูตรงคำว่าโลนะครับนี่นะครับตรงคำว่าโลนะครับตัวสระโอนะครับหางสระโอต้องไม่กระดกขึ้นมานะครับถ้าหางสระโอกระดกขึ้นมาเก๋นะครับนี่นะครับตรงคำว่าโลนะครับสระโอหางต้องไม่กระดกขึ้นมานะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตรงนี้มีเส้นแตกลงมาอย่างนี้นะครับหนึ่งเส้นนะครับระหว่างนี้มานี่นะครับตัวอักขระ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับมีเส้นแตกลงมานะครับพาดมาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับมาจบที่เบอร์ตัดนะครับมาจบที่เบอร์ตัดนะครับพลิกทางด้านฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับทางด้านซ้ายมือของเราให้ดูบริเวณนี้นะครับช่วงตรงหัวไหล่นะครับพอผ่านนี่นะครับพลิกขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับรอยตัดนะครับตรงระหว่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะฟันเฟืองแบบนี้นะครับนะครับช่วงนี้นะครับเมื่อตัดนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับข้างล่างนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณนี้นะครับตรงคำว่าอาจารย์นะครับตรงช่วงยอยักษ์นี่นะครับคลิกขึ้นมาดูนะครับคลิกขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับเบอร์ตัดนะครับข้างล่างนะครับจะเป็นรอยฟันเฟืองแบบนี้นะครับข้างล่างนะครับข้างล่างสุดนะครับครับก็เป็นเหรียญยุคต้นๆนะครับของพระอาจารย์ฟั่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พบเจอน้อยนะครับเป็นรุ่นที่16นะครับธรรมเนียบเหรียญรุ่นที่16ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับเป็นยุคต้นๆนะครับ
ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ